อ้าวอ้าวถ่ายทำไมบอกแลกไข่อยู่โอ้ยคุณมีไก่ดิบเหลือๆให้บ้างไหมครับผมมีค่ะไปขุดบ่อเลยไปกินในน้ำ อันนี้ทำอะไรครับผมวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกค่ะเอาใส่ลงไปคุณให้เขาดูย้อนหลังหน่อยก่อนหน้านี้เราก็ทำการต้มน้ำซุปไว้ใช่ไหมใช่ค่ะมีโครงไก่มีพริกไทยดำมีหัวหอมใส่เพื่อให้น้ำซุปหวานมีเกลือ1ช้อนโต๊ะมีรากผักชี no ซุปขนอ no everything นะคะคือจะหวานหอมล้วนๆด้วยฝีมือตัวเองแล้วมีซีอิ๊วอะไรด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็รออย่างเดียวคุณให้น้ำซุปมันใช้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคเดี๋ยว40นาทีเดี๋ยวกลับมาดูกันทำแบบหน้าไม่กระเพื่อมอ่ะโอ้ยหน้ากระเพื่อมเดี๋ยวต้องไปร้อยไหมนี่ตอนนี้เรากำลังตำกระเทียมค่ะโขลกให้แหลกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมกับนี่ที่เด็ดหนังไก่เจียวหนังไก่ให้กรอบแล้วอันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เราใส่ผักถั่วงอกนะคะถั่วงอกที่แช่น้ำเนี่ยเพราะว่า1เลยคือล้างทำความสะอาด2คือน้ำเนี่ยมันจะช่วยแยกพวกเห็นไหมเขาเรียกอะไรเปลือกมันหรือว่าสิ่งสกปรกเนี่ยออกจากตัวถั่วงอกเวลาเราหยิบขึ้นไปลวกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ง่ายเดี๋ยวเราค่อยเก็บนะปุ่นอันนี้ก็จะมีโรยหน้าค่ะผักชีนะคะมีผักบุ้งกับต้นหอมโอเคน้ำเดือดแล้วอันนี้ก็เคี่ยวไปเลยค่ะเคี่ยวไปเลยเราเคี่ยวนานยังคะ10นาทีได้นะโอเคอีกยาวไกลค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเจียวกระเทียมซึ่งเราได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าเรามีนี่หนังไก่นะคะการเจียวกระเทียมเคล็ดลับไม่มีอะไรมากเพราะว่าไม่ได้มีความรู้อะไรเจียวไฟอ่อนตั้งไฟตอนนี้เราตั้งไฟแล้วอะไรก็ได้ที่จะเจียวลงไปเช่นพวกกากหมูกากไก่อะไรอย่างเงี้ยให้เอาไอ้พวกนี้ลงก่อนเพราะมันสุกยากกว่ากระเทียมนี่กระเทียมโขลกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวเรากากไก่ในระหว่างนี้ทีเด็ดเพื่อให้น้ำซุปหวานแอปเปิ้ลคว้านล้างให้สะอาดนะคะอย่าไปรอตู้ใส่ไปเลยไม่ผ่าไม่อะไรเลยเลยอ้าวมันจะได้หวานถ้าผ่าออกมาเดี๋ยวมันเละมันก็แกงมันก็ละเลงน้ำมันก็ละเลงหมดดิอันนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะว่าใช้เวลาเจียวนานพอสมควรนี่เป็นไงคะเมื่อกี้ที่เราเจียวไปนะคะเห็นไหมว่ามันเริ่มกรอบขึ้นแต่ยังไม่ต้องเอากรอบแบบว่า 100% นะคะสัก 70% ก่อนแล้วก็ไฟเบาๆมากๆใส่เลยกระเทียมเจียวนี่ที่เจียวละเอียดแล้วยังไม่ได้เจียวเออๆกระเทียมโขกโอ๊ยก็มันทำหลายอย่างแล้วมันก็พูดผิดพูดถูกเป็นธรรมดาแบบแล้วเสร็จแล้วเราก็เจียวต่อไปเรื่อยๆค่ะใครชอบแบบน้ำเยิ้มๆแบบว่าออกแนวแบบฟิลแบบว่ามีน้ำได้ครบก็ใส่น้ำมันเพิ่มลงไปได้นะคะแต่เนี้ยใส่น้ำมันเพิ่มเลยนิดนึงเห็นไหมล่ะเราใส่ใจทุกขั้นตอนเดี๋ยวรอเจียวไปสักครู่นะคะเดี๋ยวได้กินวัยรุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาตะเวนดูอันนี้เส้นเล็กนะคะเส้นปกติตามท้องตลาดทั่วไปลูกชิ้นแนะนำว่าถ้าจะทานก็ค่อยใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปอย่างนี้นี่ดูนี่แอปเปิ้ลนะคะที่เราใส่ลงไปไว้แต่สวยงามหวานมากนี่หัวหอมนะคะนี่ลูกชิ้นได้ที่แล้วนี่โครงไก่โอเคแล้วก็นี้เราไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวมืออาชีพเราสามารถต้มน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอาอันนี้ลวกได้เลยหรือถ้าใครไม่มีก็เอาพวกอะไรลวกเลยเนาะนี่ไก่นะคะที่ต้มไก่ฉีกใช่ไหม
อืมนี่นะอืมกระเทียมเจียวนะคะอู้หูเนี่ยบอกแล้วอันนี้นะคะผักบุ้งอบอวบถั่วงอกอบอวบคนทำก็อวบอวบตลอดเอาเส้นอะไรเส้นแหละเยอะไหมคะนี่เอาเลยเนาะอ่าฮะเราใส่เส้นลงไปก่อนนะคะลวกปกติชามอยู่ไหนชามชามอยู่วิโอเคมาผักลงแฟนไม่ค่อยชอบกินผักฉันใส่นิดเดียวพอโอเคผักไปค่ะลวกต่อไปการลวกเส้นไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยเดาอย่างเดียวฉันขอจับลงยางอีกนิดนึงใช้ได้แล้วก็ทำแบบเหมือนในร้านอ่ะเนาะชิปโล่ได้แล้วนะคะโอเคกุ้งไม่ออกมาเท่าไหร่เนาะโอเคดีงามมากสวยงามมากนะคะขออนุญาตใช้มือล้างแล้วดูสิอ่ะตกแต่งให้สวยงามก่อนเอานี้ก่อนไก่ฉีกวางไปเห็นนะนี่เฮ้ยอันนี้ต้องราดน้ำซุปก่อนไหมน้ำซุปเอาลูกชิ้นกี่ลูกเอาหลายลูกเอาสองลูกเอาสามลูกให้พิเศษอักสี่ไปเลยบอกแล้วว่าแลดูดีนี่ไหมนี่ไหมไม่เอาเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งปรุงรสตามใจชอบนะคะนิดนึงว้ายเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกแช่แดง Make some noise เป็นอะไรมากคะจะกินปะต่อไปเส้นบะหมี่พอแล้วเหอะเรามาถึงขั้นตอนการชิมแล้วนะคะขออนุญาตจะบอกหนึ่งใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยอะไร everything gingerbell หวานเหมือนอะไรก็ปรุงกันไปแต่ว่าเป็นคนกินจืดเดี๋ยวชิมก่อนอร่อยมากวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกเดี๋ยวเจอกันใหม่กับเมนูหน้านะวันนี้กินก่อนเงี้ยๆพอแล้วอายเนอะ